สวัสดีค่ะยินเก็บได้ยินเสียงกันหรือยังคะเสียงมาหรือยังคะพี่ทางโต๊ะก่อนก็ได้แสดงว่าไมค์ใช้ไม่ได้เสียงมาแล้วไมค์ใช้ได้ตอนอัดวิดีโอมาแล้วแสดงว่าไมค์ใช้ไม่ได้เสียงดังไหมดังอยู่ก็เป็นก็ไปถือกล้องดิให้ไม่ให้ส่งเข้ามาให้หนูจะดีดังอยู่อ๋อให้ผู้หญิงมันพิเศษดีกว่าจำขนาดไม่ได้เด้อเออเดี๋ยวไปบอกทีละตัวนี่โต๊ะเนาะโต๊ะเล็กโต๊ะเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดนะมีถุงใส่จำขนาดไม่ได้เราก็ดูในตัวถังมือถือได้ดูในเทปนั่งคนละตัวอุ๊ยตกลาวสลับนิดจำขนาดไม่ได้เพิ่งมาสดๆร้อนๆส่งให้ไปแล้วอ่ะไม่มีตัวใหญ่แล้วหรอคะโต๊ะเดี๋ยวมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาไลฟ์สดนอกสถานที่แนะนำสินค้าใหม่เก้าอี้รุ่นใหม่ของสนามเบือนป่าปี2022นะมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เดี๋ยวแนะนำทีละตัวเลยอันนี้เอาโต๊ะก่อนดีกว่าตัวเล็กอันนี้มาอาทิตย์กว่าแล้วครับอันนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับนี่895บาทค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดนะถุงอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวหาถุงให้ดูนั่งอยู่นั่นแหละคือพี่หาให้อันนี้จะเป็นถุงใส่น้ำหนักอยู่ประมาณ2กิโลกรัมนะขนาดถุงเล็กกระทัดรัดความยาวถุง60เซนนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ประมาณ18เซน
ตัวนี้รับน้ำหนักได้อยู่ที่30กิโลกรัมโดยประมาณขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายสำหรับขนาดฝาท็อปเนาะอันนี้วัดกันให้เห็นเลยนะครับจำขนาดไม่ได้ของเพิ่งมาใหม่ความกว้างนะครับอยู่ที่41เซนความยาว55ความสูงนะครับอยู่ที่36ประมาณ36เซนแข็งแรงตัวนี้เหมาะกับคนเดียวหรือ2คนก็ได้นะครับเล็กๆเหมาะกับพวกสายมอไซค์ไม่ต้องแบกหนักใส่มอไซค์ได้ราคาขายอยู่ที่895บาทมีบางจำหน่ายทุกสาขายังก็จะยังกำลังทยอยลงค่ะกำลังทยอยลงในหลายสาขาแล้วค่ะตอนนี้เนื่องจากของก็มาปุ๊บก็ขายดีครับส่งไม่ทันแล้วก็เก้าอี้ตัวต่อไป2ตัวนี้จะเป็นมิดแชร์ค่ะจะมี2สีตอนนี้จะมีเป็นสีดำกับสีโอลีฟที่นั่งอยู่ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่895บาทเหมือนกันค่ะราคาเดียวกันกับโต๊ะน้ำหนักเบาค่ะ60กิโลกรัมจริงๆก็เกินอ่ะ60 80ได้มีถุงใส่ทุกตัวนะมีถุงใส่ค่ะตัวนี้สีเขียวโอลีฟอันนี้สีเขียวโอลีฟค่ะอันนี้ก็จะทยอยส่งเข้าสาขาแล้วราคาย่อมเยาตัวนี้ก็เคยมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับก็สินค้าเพิ่งเข้าขายดีมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยก็อีลิงแชร์มันจะเอ็นปรับเอ็นระดับได้ดีเวลานั่งก็สบายนะครับมีที่เท้าแขนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นสีเขียวโอลีฟมีอยู่มาสีเดียวนะราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับ 1,295 ราคาอยู่ที่ 1,295 บาทครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าสาขาเป็นบางสาขานะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาเมื่อวันก่อนล่าสุดสีเขียวโอลีฟมันเอ็นขนาดรับน้ำหนักประมาณ90โลได้ตัวนี้ขนาดนะวัดเลยดีกว่าเพราะว่าก็จำขนาดไม่ได้เพิ่งมาปุ๊บก็มาไล่เลยนี่ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่51เซนนะครับความสูงจากพื้นนี่ถึงที่วางขานี่ครับประมาณ43แล้วก็พนักพิงหลังอยู่ที่75เซนมันจะเป็นลักษณะเอ็นแบบนี้นะครับวิธีการเก็บกลางก็ง่ายรวบเลยครับมีถุงใส่ให้นะครับตัวนี้ของสนามเดินป่าเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับวัสดุทนทานแข็งแรงเป็นสินค้าใหม่ของปีนี้เลยโดยเฉพาะจะมีสีอื่นมาด้วยไหมคะสีอื่นต้องถามเจ้านายครับแต่ตอนนี้คือมาสีนี้ก่อนครับโอลีฟก่อนทยอยมาครับเรื่อยๆอันนี้คือเราจะมาแนะนำพวกเก้าอี้คร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแป๊บๆตัวอย่างแต่ไม่รู้หรือเปล่าว่าจะทำหรือเปล่านะครับอาจจะทำครับแล้วก็จะเป็นเก้าอี้นั่งคู่ครับตัวนี้ข้างหลังจะเป็นตะข่ายนะอันนี้จะเป็นดีไซน์เก่าย้อนยุคครับเอากลับมาทำอีกรอบนึงนั่งคนเดียวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องนั่งคู่ครับนั่งคู่ก็ได้พี่เนี่ยลองนั่งคู่หน่อยลองนั่งดูครับ แต่ต้องรับน้ำหนักได้ประมาณก็20โลได้ครับนี่หนักเท่าไหร่หนัก38ค่ะ38ผม62เมื่อก่อน70นะ70กว่า100โลพอดีพี่ดู100โล120โลได้ครับแบกแต่เก้าอี้ครับแล้วน้ำหนักเลยลงเยอะน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักคนหรือว่าน้ำหนักเก้าอี้ครับเก้าอี้หนักอยู่ประมาณ 4.5 กิโลกรัมมีถุงใส่ให้รวบเก็บง่ายตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นผ้า PVC กันทะลุนะครับตรงนี้PVC เดี๋ยวมาดูด้านหลังข้างหลังนะครับเป็นตะข่ายตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆมีถุงใส่ให้ปรับระดับแขนได้สบายๆนี่น้ำหนักก็ยี่อยู่ที่ 4.5 กิโลกรัมโดยประมาณรับน้ำหนักได้ประมาณ120โลนั่งคู่ก็ได้นั่งเดี่ยวก็ได้นะครับถ้าดีๆก็นั่งคู่มันก็จะบาลานซ์หน่อยอันนี้จะเป็นถุงมันนะถุง
เดี๋ยววัดขนาดถุงก่อนอันนี้มาใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือยังไม่ได้วัดขนาดยังไม่ได้มีอะไรเลยครับขนาดถุงความยาวอยู่ประมาณ1เมตรนะครับความกว้างเดี๋ยวเข้าไปฟังทีหลังนะเดี๋ยวเข้าไปจุดเอาความกว้างประมาณ18เซน1เมตรคูณ18เซนตัวนี้แล้วก็ขนาดของเก้าอี้มีวัดกันเห็นเลยนะครับเอาพกตลับเมตรมาโดยเฉพาะเครื่องงานนี้โดยเฉพาะนะครับเก้าอี้นะครับอยู่ที่เมตรถึงผ้าขอบผ้านะเมตร18เซนแล้วก็ความสูงถึงขาถึงข้อพับเนี่ย41เซนแล้วก็ความลึกอยู่ที่46เซนนะครับพนักพิงตรงนี้จะเป็นผ้าตะข่ายเพื่อระบายอากาศนะครับเผื่อไม่เผื่อหน้าร้อนจะได้ไม่มีเหงื่อมีเหงื่อนะครับโดยทั่วไปคือของเรามันจะเป็นผ้าเต็มมันก็จะร้อนนิดนึงไม่นิดหรอกครับร้อนเยอะความสูงถึงที่พิงนะครับอยู่ที่98ตรงนี้นะครับ98ช่วงนี้ก็ประมาณ80ได้เป็นสีใหม่ล่าสุดตะกี้ก็สวยงามนะครับสนามเดินป่าปรับระดับทำยังไงครับปรับระดับไม่ได้ปรับระดับตัวนี้ปรับระดับไม่ได้นอกจากปรับแขนนะนี่คือตรงนี้ปรับระดับแขนเดี๋ยวตัวล็อกธรรมดาให้มันตึงนิดนึงครับนี่ตัวเก้าอี้ปรับระดับเราก็ยังมีขายตอนนี้คือเก้าอี้ปรับระดับเราจะเหลือแค่พวกสีเขียวนะเก้าอี้คิงเขียวฟ้ากะกี้กะอีควีนก็เหลืออยู่4สีกะกี้โอลีฟเขียวแล้วก็สีดำคิงดำมาเมื่อไหร่คิงดำน่าจะประมาณเดือน6เดือน7ครับมาแน่ครับคิงดำใบบัวดำใบบัวดำใบบัวดำก็มาแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนแต่ที่แน่ถ้าพวกลากูน่ามานะครับก็รีบจองนิดนึงนะครับหรือไปเร็วมาเร็วถ่ายคลิปไม่ทันนะครับทำอะไรก็ไม่ทันมาปุ๊บส่งปั๊บหมดเลยก็มิดแชร์นะมันก็จะมี2สีตอนนี้สีดำกับสีโอลีฟโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะเล็กมีวางจำหน่ายแล้วตอนนี้ก็ทยอยเข้าสาขาทั่วไปเรื่อยๆครับก็อีกฝั่งนู้นอันนี้เจ้านายยังไม่เห็นว่ะจริงมันมาตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างแซมเปิลก่อนไม่ต้องไปบอกต่อนะเพราะตัวไหนผมจะไม่กลางให้ดูผมก็ลืมไปมันอะไรเนี่ยไปดูรอบๆไปรู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับอันนี้ขอถามคุณพี่เห็นสมาชิกนะอันนี้จะเป็นที่บังแดดจริงๆก็เป็นเต็นท์นอนโล่งๆได้นะหน้าร้อนสบายๆเลยชิวๆเอาเดินเข้ามา ได้นะอันนี้แค่ตัวอย่างนะแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะทำหรือเปล่าถ้าฟีดแบคดีก็อาจจะทำครับเป็นคล้ายเต็นท์ชายหาดเป็น3ขากลางไงไม่รู้ครับเมื่อกี้พี่อ้อยเขากลางให้ ดูไม่ทันแล้วพี่อ้อยเขาไปไหนแล้วลงน้ำครับโอ้ลงน้ำแล้วอะไรไปกินอยู่ในน้ำคุณแบกโต๊ะลากูน่าโอจีสีดำจะมีไหมครับโอจีสีดำมีแต่ต้องรอนะว่าไม่รู้มาตอนไหนอันนี้คือเรามากิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือของเดือนกุมภาอันนี้กำลังเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอบบ่ายลูกค้ามาเยอะกว่านี้แล้วไลฟ์อีกรอบนึงครับเดี๋ยวพาไปดูลากูน่าอีกตัวหนึ่งให้ดูแป๊บๆแป๊บๆพอเก้าอี้คู่ราคาเท่าไหร่คะ1,995บาทสินค้าสนามเล่นป่าส่งซ่อมได้เลยค่ะส่งไปที่ห้างก็ได้ค่ะสาขาใกล้บ้านหรือไม่ก็ส่งไปที่สนามเล่นป่าจรัญ53ได้นะคะอุ๊ยอะไรลิงใครตากแพนหนีไม่ทันเลยโอ้โหแพนหนีไม่ทันเลยคืนนี้ก็ทางตรงนี้นะคือน้ำค้างก็เกาะนะไม่ใช่ว่าไม่เกาะทางที่ดีคือคนมีไฟชีพคนมีทาร์ปนะสักผืนหนึ่งกัน
คือความร้อนเนี่ยคือพอน้ำค้างเกาะมันจะเป็นหยดน้ำเนื่องจากตอนคืนเนี่ยพื้นดินอ่ะมันระบายความร้อนขึ้นหลังคาบ้านยังรั่วเลยพี่เอ้ยลากูน่า KN ยังมีของไหมครับลากูน่า KN ยังมี KN มีครับเป็นสีเขียวโอลิฟเป็นสีเขียวโอลิฟค่ะจัดแคมป์นอนฟรีกับพี่เสือโซนภาคใต้บ้างสิคะไปไปอ่ะนี่นี่นี่แป๊บๆนี่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 อันนี้ตัวเล็กนะให้ดูเฉยๆอันนี้เป็นตัวโมเดลจริงๆเจ้านายเขาก็ไม่ให้เปิดเผยนะผมอันนี้ตัวขนาด2เมตร10นะ2เมตร10อย่าเดี๋ยวดูเยอะเดี๋ยวเขาเห็นอันนี้ตัวโมเดลตัวอย่างต้องมีการแก้ไขอยู่ครับตัวเล็กเป็นทรงลากูน่าคล้ายลากูน่าเคนั่นแหละแต่ตัวขนาด2เมตร10 2เมตร10อันนี้คือตัวต้นแบบเอามาดูรอบๆไลฟ์สดครั้งแรกในรอบ2ปีเลยมั้งเนี่ยของสนามเดินป่าอ๋อโอเคได้โอเคตัวเล็กน่ารักนะกระทัดรัดได้ได้ครับเมื่อคืนนี้นอนหนาวมากถึงจะทึบอย่างนี้ก็หนาวนะเดี๋ยวได้พาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วก็กลับมาดูเก้าอี้แล้วก็ปิดไลฟ์รอบเช้าก่อนวันนี้ก็ร้อนนะเปี้ยงเลยแต่กลางคืนเย็นครับร้อนงี้พาไปคนไปดูริมน้ำก่อนน้ำยังมีตลอดนะครับส่วนพื้นบ้านฐานนี้รังถ่ายดีๆลูกเอ้ยดูนางแบบผมดีครับนี่ลูกสาวผมนะครับลูกสาวนะสาวพ่อลูกสาวพ่อลากูน่า EX ติดแอร์เคลื่อนที่ได้ไหมคะมีรูครับมีรูมีช่องแอร์มีช่องแอร์ครับก็มี EX รู้สึกว่ามันจะมีเพิ่มรูร้อยสาวข้างบนแต่ผมถ่ายคลิปไม่ทันมาไปดูในโรงน้ำไอรีนอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหไม่อยากขึ้นจากน้ำเลยเหรออะไอโอ้ไม่ขึ้นนะจะเล่นต่อโอ้โหนานแล้วเดี๋ยวเป็นหวัดอันนี้บรรยากาศตอนเที่ยงเกือบเที่ยงนะก็ยังใช้เย็นสบายเช้าบรรยากาศดีมาตั้งทำมิวสิกตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวดูก่อนเป็นป่าดงคงไทยครับทุกวันนี้ก็โล่งแปลนแล้วครับบ้านผมเพิ่มว่าแปลนนะครับต้องแข็งแรงเลยสึกขึ้นบึกบึนรอพี่เสือทำทรงกระโจมจะพอมีโอกาสไหมครับปิดไลรอพี่เสือทำทรงกระโจมพอจะมีโอกาสไหมครับเป็นไปได้อยู่ครับเอาตัวอย่างมาแล้วตะกร้าไม่กินก็เลยยังไม่ทำครับไอ้ยังไงผมก็ขอฝากเก้าอี้สนามเล่นป่ารุ่นใหม่ทุกรุ่นด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าของเรามาดีด้วยตลอดเสมอมานะครับยังไงผมก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ